สวัสดีครับ iOS 12มาพร้อมกับหนึ่งในความสามารถที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยนั่นคือการล็อกแอปด้วยรหัสผ่านครับไม่ให้เปิดใช้งานต้องรู้รหัสผ่านก่อนถึงจะใช้งานได้เพียงแต่คุณสมบัตินี้ไม่ได้มีการประกาศออกมาตรงๆว่าเป็นความสามารถในการล็อกแอปครับแต่เราสามารถนำมาใช้ในการล็อกแอปในเครื่องได้ง่ายๆไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องลงแอปเพิ่มให้ยุ่งยากไม่ต้องห่วงว่าแอปนั้นจะคิดตังในภายหลังเลิกทำต่อหรือเกิดปัญหาทำให้ปลดล็อกไม่ได้แอบขโมยข้อมูลของเราเพราะคุณสมบัตินี้เป็นของ iOS โดยตรงอุ่นใจได้ครับที่สำคัญทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีใน iOS 12ไม่ต้องเจลเบรกหรือทำอะไรพิสดารเลยครับดูคลิปจบทำได้ทันทีไปชมกันครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะเวลาหน้าจอถ้ายังไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อนให้แตะเปิดใช้เวลาหน้าจอครับแล้วแตะดำเนินการต่อจากนั้นแตะ iPhone เครื่องนี้เป็นของฉันเท่านี้ก็เปิดใช้เรียบร้อยครับการทำงานของเวลาหน้าจอนี้ทำให้เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการใช้แอปได้เช่นผู้ปกครองสามารถกำหนดว่าบุตรหลานจะใช้แต่ละแอปได้เป็นเวลากี่นาทีนั่นเองครับถ้าจะใช้ต่อต้องทราบรหัสผ่านแต่เราสามารถประยุกต์ใช้ในขั้นแอดวานซ์ขึ้นเพื่อนำมาล็อกแอปได้ง่ายๆอย่างมีประสิทธิภาพและทำได้ฟรีด้วยครับในหน้าจอนี้ให้แตะคำสั่งใช้รหัสเวลาหน้าจอจากนั้นตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลข4หลักแล้วป้อนรหัสซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันครับตั้งรหัสผ่านแล้วอย่าลืมรหัสที่เราตั้งด้วยนะครับเพราะไม่สามารถกู้รหัสได้ต้องรีสโตร์เฟิร์มแวร์ iOS เข้าไปเท่านั้นครับเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสหรือปิดใช้รหัสให้แตะคำสั่งเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจอแล้วเลือกคำสั่งเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจอเพื่อตั้งรหัสใหม่แต่ถ้าจะปิดใช้ให้เลือกปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอแต่ในการเปลี่ยนและปิดนั้นต้องป้อนรหัสผ่านเดิมก่อนนะครับป้องกันคนอื่นมาแอบเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองครับหลังจากที่ได้รหัสผ่านแล้วเราไปทำการล็อกแอปกันเลยครับให้แตะชื่อเครื่องของเราด้านบนครับจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างเราจะเห็นแอปต่างๆที่ติดตั้งและเปิดใช้งานในเครื่องของเราครับถ้าต้องการดูแอปเพิ่มให้แตะแสดงเพิ่มเติมถ้าไม่เห็นแอปที่เราต้องการไม่ต้องตกใจนะครับเพราะรายการนี้จะแสดงแอปที่เราใช้งานไปถ้าเราไม่ได้เปิดใช้งานแอปไหนก็จะไม่เห็นในรายการครับวิธีทำให้แอปแสดงขึ้นมาก็แค่กลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วเปิดแอปนั้นๆในตัวอย่างนี้ผมจะเปิด Instagram นะครับจากนั้นเปิดใช้แอปสักครู่หนึ่งครับประมาณ 5-10 วินาทีแล้วเรากลับไปที่หน้าจอของการตั้งค่าเวลาหน้าจอให้แตะย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักแล้วแตะบนชื่อเครื่องของเราอีกทีนึงครับแอปนั้นๆก็จะแสดงขึ้นมาครับให้แตะบนแอปที่จะล็อกครับเช่น Instagram ในหน้าจอแสดงรายละเอียดแตะเพิ่มการจำกัดแล้วป้อนรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ครับในหน้าจอการตั้งเวลาให้ตั้งเวลาเอาไว้1นาทีครับแล้วแตะเพิ่มเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วเปิดแอปขึ้นมาแล้วทำการใช้งานไปเป็นเวลา1นาทีแอปก็จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติครับหรือในกรณีที่เราเปิดใช้งานแอปไปเมื่อสักครู่และมีการนับเวลามาจนครบ1นาทีแอปก็จะถูกล็อกไปเลยทันทีครับเมื่อเราย้อนไปที่หน้าโฮมไปดูที่ไอคอนของแอปจะเห็นว่าตอนนี้ไอคอนกลายเป็นสีเทามีรูปนาฬิกาสายด้านหน้าบอกให้ทราบว่าถูกล็อกจำกัดเวลาใช้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ครับเมื่อแตะบนไอคอนเพื่อเปิดแอปก็จะไม่สามารถใช้งานได้การแตะบนคำสั่งขอเวลาเพิ่มจะแสดงเมนูเพื่อให้เราป้อนรหัสเวลาหน้าจอครับถ้าไม่ทราบรหัสก็ไม่สามารถใช้งานแอปได้แต่ถ้าเราเป็นคนตั้งรหัสเราสามารถป้อนรหัสจากนั้นเมนูจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ใช้เป็นเวลานานเท่าไหร่ระหว่าง15นาที1ชั่วโมงหรือทั้งวันสำหรับการยกเลิกการล็อกก็ทำได้ง่ายๆครับให้เปิดการตั้งค่าเวลาหน้าจอแล้วแตะการจำกัดการใช้แอปป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้แตะบนชื่อแอปที่จะยกเลิกแล้วแตะลบการจำกัดแตะลบการจำกัดอีกครั้งเพื่อยืนยันครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเมื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมจะเห็นว่าแอปไม่ถูกล็อกแล้วครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อล็อกแอปต่างๆในเครื่องของเราได้ง่ายๆทำได้ฟรีปลอดภัยมั่นใจได้เพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับแอปบางตัวของระบบจะไม่สามารถล็อกได้นะครับเช่นแอปโทรศัพท์เป็นต้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ